่อนที่ยานยนต์ยุคปัจจุบันของเรานะครับจะก้าวเข้าสู่ยานยนต์ยุค 4.0 ยังเป็นทางการเราไปชมอุปกรณ์ตัวหนึ่งในรถยนต์ดีกว่าครับซึ่งมันอาจจะหายไปในยุค 4.0 ก็ได้นั่นก็คือคันเกียร์นั่นเองแต่ครั้นจะให้ชมคันเกียร์ธรรมดาเนี่ยมันก็คงจะเสียศักดิ์ศรีคานาโตมี่นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีอะไรพิเศษอีกนิดหน่อยไปติดตามได้เลยครับในช่วงจับชีพจรช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นแบบเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติล้วนเป็นอุปกรณ์เปลี่ยนความเร็วส่งกำลังไปยังเพลาขับซึ่งเรามักคุ้นตากับคันเกียร์ที่ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งเดียวกันมีขนาดและรูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันไปไม่มากก็น้อยแต่นักออกแบบรถยนต์จำนวนหนึ่งได้คิดดีไซน์คันเกียร์ให้มีรูปลักษณ์แปลกแตกต่างออกไปจากรูปแบบเดิมไม่ว่าเพื่อความสวยงามหรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามจนทำให้ผู้ใช้รถที่ได้เห็นคันเกียร์เหล่านี้เป็นครั้งแรกต่างต้องงุนงงว่าใช้อย่างไรกันเลยทีเดียววันนี้เราจึงได้รวบรวมคันเกียร์ในรถยนต์ที่มีความโดดเด่นและแปลกตามาให้ชมกันค่ะปลายยุค60ถึงยุค70คันเกียร์อัตโนมัติทรงเกือกม้าสุดเท่หรือ Horseshoe Ratchetได้ถูกนำมาใช้ในรถอเมริกัน Muscle Car ของค่าย GM อย่าง Chevrolet อยู่หลายรุ่นเช่น Chevrolet Camaro ทั้ง2 generation Chevrolet Chevrolet และ Chevrolet Impala แม้ว่าคันเกียร์ทรงเกือกม้านี้จะไม่ได้มีอะไรที่พิเศษในทางเทคนิคแต่เป็นงานออกแบบคันเกียร์ที่เตะตาและน่าจดจำมากทีเดียวค่ะในรถอเมริกันหรูเมื่อปี1936ถึง1937คอร์ด 810/812 ได้ออกแบบฐานคันเกียร์ของระบบเกียร์กึ่งอัตโนมัติ4สปีดหรือ Pre-Selector Gearbox ได้เก๋ไก๋และแปลกตามากแต่อาจจะไม่ใช่ของแปลกสำหรับนักแข่งในยุค1930เพราะระบบเกียร์แบบนี้ถูกนำมาใช้ในรถแข่งกลางปีอย่างออโต้ยูเนียนไทป์ดีนั่นเองโดยคันเกียร์เป็นก้านยื่นออกมาจากคอของพวงมาลัยตรงปลายเป็นโครเมียมทรงกระบอกที่มีก้านเล็กๆยื่นมาจากร่องเกียร์โดยหลักการทำงานคือสามารถกดเลือกเกียร์ถัดไปรอไว้ก่อนล่วงหน้าเมื่อผู้ขับจะต้องการเปลี่ยนเกียร์ก็เพียงเหยียบคลัชและปล่อยซึ่งทำให้ได้จังหวะการเปลี่ยนเกียร์ที่รวดเร็วทันใจนักแข่งในยุคนั้นค่ะลูกสีเงินกลมๆที่เห็นอยู่นี้คือคันเกียร์ของรถแข่ง Mercedes-Benz CLK GTR ปี 1998 ถึง 1999ทำหน้าที่แค่ใช้เลือกเดินหน้าหรือถอยหลังเท่านั้นส่วนการเปลี่ยนเกียร์ขึ้นลงจะใช้แพดเดิลชิฟที่หลังพวงมาลัยแทนซึ่งขณะนั้นมีข้อกำหนดว่ารถที่จะลงแข่ง GT Championship ได้จะต้องมีการผลิตเวอร์ชันที่วิ่งบนถนนอย่างถูกกฎหมายและต้องผลิตออกจำหน่ายอย่างน้อย25คันรถรุ่นนั้นจึงจะสามารถลงแข่งได้ทำให้เราได้เห็น Mercedes-Benz เวอร์ชัน CLK GTR ที่เป็นรถคาร์พร้อมคันเกียร์ที่เป็นแบบนี้นั่นเองค่ะสุดท้ายเป็นคันเกียร์3หัวในยุค80ของรถอเมริกันรุ่นพิเศษ Oldsmobile Hurst Lightning Rod เป็นเกียร์อัตโนมัติที่ออกแบบมาเพื่อการแข่งทางตรงหรือ Drag Racing โดยคันเกียร์ซ้ายสุดนั้นจะมีแพทเทิร์นคล้ายเกียร์อัตโนมัติปกติคือ P R N O D หรือ Overdrive และ D ส่วนคันโยกขวาสุดจะเป็นจังหวะ1คันโยกตรงกลางจะเป็นจังหวะที่2การใช้งานหากจะเคลื่อนคันเกียร์ก็ต้องกดปุ่มโครเมียมด้านบนทุกครั้งและเมื่อไหร่ที่อยากจะสับเกียร์เป็นแบบเกียร์ธรรมดาจะต้องเลื่อนคันเกียร์ซ้ายสุดมาที่ตำแหน่ง D หากอยากจะตบเข้าเกียร์1ก็ดันคันเกียร์ที่เหลือทั้ง2อันมาล่างสุดจังหวะเกียร์2ก็ดันคันเกียร์ขวาสุดตามขึ้นบนเข้าเกียร์3ก็ดันคันเกียร์ตรงกลางขึ้นบนตามไปส่วนเกียร์สุดท้ายที่เป็นโอเวอร์ไดรฟ์ก็เลื่อนคันเกียร์ซ้ายสุดจากตำแหน่ง D ไป O D ไม่งงเลยใช่หรือเปล่าคะนับวันเราอาจแทบไม่ได้เห็นคันเกียร์หน้าตาแปลกๆเหล่านี้แล้วเพราะปัจจุบันคันเกียร์ถูกกลืนหายไปกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ของรถยนต์บางรุ่นจนกลายเป็นเกียร์อัตโนมัติและอาจเลือนหายไปอย่างถาวรในรถยนต์ไร้คนขับรุ่นใหม่ๆเลยก็ได้ค่ะเป็นไงครับคันเกียร์ที่เรานำมาให้ดูสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับ
หากคุณผู้ชมท่านไหนนะครับยังพอจะจำคันเกียร์พวกนี้ที่เราเอามาให้ดูได้นะครับนั่นเท่ากับว่าช่วงจับชีพจรของเราสามารถดักจับอายุของคุณผู้ชมได้เลยทีเดียวครับไม่เสียเวลานะครับไปชมกันต่อดีกว่ากับช่วงเปิดอกครับซึ่งวันนี้จูนก็พร้อมอยู่แล้วพร้อมกับผู้บริหารท่านนี้ครับช่วงเปิดอกสนับสนุนโดยซูบารุเลโวสสนุกได้ในทุกจังหวะชีวิตช่วงนี้กระแสรถยนต์ไฟฟ้ามาแรงนะคะรถยนต์หลากหลายยี่ห้อก็เริ่มที่จะผลิตรถไฟฟ้ามาให้ใช้กันบ้างแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจึงก็เลยมาพูดคุยเกี่ยวกับที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากันค่ะดูซิว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปพบกับคุณวรพจน์รุ่งเรืองวงกรรมการผู้จัดการบริษัทโชเซนเอเนอร์จีจำกัดกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณหนึ่งคุณโตคะก่อนอื่นเดี๋ยวขอสอบถามก่อนดีกว่าว่าทำไมถึงได้นำที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาในไทยล่ะคะก็ตอนนี้กระแสรถไฟฟ้าเนี่ยกำลังเป็นกระแสที่มาทั่วโลกนะครับในยุโรปนี่ชัดเจนในหลายประเทศว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดเลยภายในไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับอย่างเช่นประเทศเนเธอร์แลนด์ประเทศเยอรมันแล้วหลายประเทศในยุโรปเป็นต้นนะครับผมแล้วอย่างเมืองไทยล่ะคะก็คือยังไม่แพร่หลายเท่าไหร่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้านี่คุณหนึ่งคิดยังไงอะคะก็จริงๆเมืองไทยก็เริ่มมีใช้ได้หลายรุ่นแล้วนะครับอย่างเช่นพวกไฮบริดปลั๊กอินก็ใช้ได้แล้วนะครับหลายแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ยุโรปก็เริ่มเข้ามาหลายแบรนด์แล้วแต่รู้สึกว่าสถานีที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านี้ยังไม่ค่อยจะเห็นกันเท่าไหร่ก็ต้องเรียกว่าเราเป็นผู้บุกเบิกตลาดนะครับเพื่อให้ตลาดเนี่ยเห็นว่าตรงนี้มีที่ชาร์จแล้วนะครับผู้นำเข้ารถก็จะได้เห็นคนใช้ก็ได้เห็นว่าตอนนี้พร้อมแล้วที่จะมีนะครับผู้ซื้อก็จะได้รู้สึกว่ามั่นใจว่ามีที่เติมพลังงานไฟฟ้านะใช่ครับค่ะก็จะได้แบบว่าช่วยกันในเรื่องของธุรกิจยานยนต์ด้วยนะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาพูดถึงในตัวที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากันบ้างดีกว่าว่ามีหลักการทำงานยังไงบ้างคะสำหรับคนที่อยากจะใช้ตัวนี้ที่ชาร์จรถไฟฟ้าตัวนี้ยี่ห้อ EV Box นะครับเป็นของประเทศเนเธอร์แลนด์ทำไมถึงได้นำ EV Box เข้ามาล่ะคะจริงๆยี่ห้อนี้เนี่ยเป็นยี่ห้อที่ต้องเรียกว่ายอดขายเยอะที่สุดในโลกนะครับโดยจำนวนที่เราขายไปเนี่ยประมาณ 60,000 เสาละนะครับโดยแบรนด์อื่นส่วนใหญ่ก็ประมาณไม่เกิน 20,000 เสาอ๋อคือยอดขายดีที่สุดณตอนนี้ใช่ครับค่ะโดยจุดขายเขาเนี่ยเป็นเรื่องความฉลาดนะครับที่จะต่างที่อื่นก็คือเป็นสมาร์ทชาร์จนะครับตัวนี้ไม่ได้ชาร์จอย่างเดียวตัวนี้จะมีการคุยกับรถได้ด้วยยังไงคะคุยกับรถได้ด้วยเพราะว่าพวกที่ชาร์จตัวนี้จะไม่ใช่มีแต่ไฟนะฮะจะมีสัญญาณพวก data คุยโปรโตคอลกับรถได้ด้วยก็คือสามารถสื่อสารกับคนใช้ได้แล้วก็เขาจะรู้เลยว่ารถคันนี้เป็นรุ่นไหนแบบไหนต้องปล่อยไฟเท่าไหร่ขนาดนั้นเลยเขารู้หมดเลยนะครับแล้วก็โดยคุยกับระบบข้างหลังนะครับก็มีระบบ back end system ก็คือเป็นความฉลาดเหมือนมีคอมพิวเตอร์นะครับผ่านระบบอินเทอร์เน็ตค่ะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถบริหารจัดการตัวเสาเนี้ยได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรารับบัตรได้นะครับเนี่ยเราสามารถจะใช้บัตรเนี่ยลองโชว์ได้นะครับสำหรับผู้ที่มีบัตรนี้ต้องลงทะเบียนอะไรไหมคะก็เรามีบัตรเราด้วยแล้วเราก็ไปจอยกับบัตรต่างๆด้วยอย่างเช่นสมมุติว่าที่จอดรถของเขาก็สามารถใช้บัตรที่จอดรถของเขาเนี่ยใช้กับเครื่องเราอ่านบัตรที่รถเขาแล้วก็ชาร์จคนที่มาชาร์จรถได้มาจอดรถได้ก็คือขับรถมาเทียบกับเครื่องนี้แล้วก็หยิบบัตรขึ้นมาแล้วก็ตัดนะครับถ้าระบบนะครับเขาก็จะคำนวณที่ในระบบเลยว่าชาร์จไปเท่าไหร่แล้วยังไงบ้างนะครับโดยเราสามารถบริหารจัดการได้ว่าจะให้ปล่อยแบบไหนอะไรยังไงในระบบหลังบ้านเขาเรียกว่า back end นะครับอันนี้มีระบบเรียบร้อยเลยสำหรับใครที่สนใจอยากจะไปทำเป็นธุรกิจนี่ก็ได้ด้วยทุกที่ที่รถจอดได้ที่นั่นก็ตั้งตัวนี้ได้แล้วก็แค่เพียงต่อไฟเข้าไปกับที่เรามีแหล่งไฟนะครับแล้วก็พอรถมาจอดปุ๊บก็เสียบชาร์จแล้วก็ติดบัตรมีรุ่นไหนบ้างคะถ้ารุ่นเล็กสุดก็คือรุ่นโฮมก็คือต่อที่บ้านสีขาวเนี่ยต่อที่บ้านด้วยเหมาะกับต่อที่บ้านเพราะว่ามันไม่มีระบบอะไรเน้นชาร์จอย่างเดียวเพราะนั้นเนี่ยก็คืออย่างที่บ้านเราไม่ต้องไปตัดบัตรกับใครไม่ต้องไปบริหารจัดการอะไรเราก็มาถึงก็รถเราคันเดียวก็เสียบชาร์จแล้วเป็นรุ่นที่เป็นสีเนี่ยเขาเรียกรุ่นธุรกิจก็คือแบบเดียวกับสีเหลืองเราเลือกสีได้เลยใช่ครับก็คือเป็นรุ่น business line รุ่น business line นี่ก็คือมีระบบบริหารจัดการเรียบร้อยเป็นแบบสมาร์ทชาร์จคุยกับรถรู้ว่าจะปล่อยไฟยังไงในรถต่างๆเพราะว่าสถานที่เนี่ยเขาไม่สามารถรู้ได้ว่ารถจะมาแบบไหนรุ่นไหนแบบอย่างไรคนนี้ตัวนี้จะคุยก่อนจะคุยกับรถได้ก่อนแล้วก็จะรู้แล้วว่าจะต้องปล่อยไฟแบบไหนที่เหมาะกับรถจริงๆการปล่อยไฟเขาจะฉลาดด้วยคือเขาไม่ได้ปล่อยแบบธรรมดาคือเขามีการอุ่นแบตให้ด้วยนะฮะแล้วก็แต่ละรถเนี่ยไม่เท่ากันนะเขาจะมีระบบไลบรารี่เขาจะรู้ว่าจะคุยกับรถแบบไหนยังไงแต่ละรุ่นเป็นยังไงโอเคค่ะทีนี้คุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่ทางบ้านรู้สึกว่าจะสนใจอยากจะได้แล้วล่ะครับตอนนี้มีวางจำหน่ายไหมคะก็ติดต่อบริษัทเราได้นะครับบริษัทโชเซนเอเนอร์จีนะครับจำกัดนะครับเบอร์โทร027362122ค่ะนะครับ Facebook ก็ e-box Thailand e-box Thailand นะคะก็เว็บไซต์ก็จะมี
chosenenergy.co.th นะครับถ้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้นะคะก็ให้โทรมาเลยโทรหาคุณหนึ่งได้เลยนะคะก็เพราะว่าของเรานี่เป็นแบบบุกเบิกเนาะก็หลายๆคนก็อาจจะยังไม่ค่อยจะเข้าใจหรือว่าคุ้นเคยกับที่ตัวแทนยี่ห้อนี้เป็นยอดนิยมที่สุดของโลกอยู่แล้วเบอร์หนึ่งนะครับต่อไปก็จะมานิยมในไทยบ้างโอเคค่ะในวันนี้นะคะขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ